คราวนี้นอกจากเครื่องมือชิ้นที่หนึ่งเราทบทวนไปแล้วใช่ไหมครับก็คือแผนที่เดินดินนะครับในเรื่องของตัวผังเครือญาตินะครับแล้วก็โครงสร้างองค์กรของชุมชน3เครื่องไปแล้วนะครับมาดูเครื่องมือชิ้นที่4นะครับก็คือเครื่องมือที่เรียกว่าระบบสุขภาพชุมชนนะครับจริงๆแล้วการที่เราจะศึกษาชุมชนเนี่ยนะครับระบบสุขภาพชุมชนเนี่ยก็เป็นปัจจัยหรือสิ่งสำคัญนะครับที่เราให้เข้าใจนะครับชุมชนเนี่ยว่าชุมชนเนี้ยเป็นยังไงงั้นการที่เรารู้จักนะครับประชาชนรู้จักชุมชนของเรานะครับว่าเขามีสิ่งเหล่านี้อย่างไรในชุมชนในเรื่องของนะสุขภาพเขานะครับเขามีลักษณะแบบความสมดุลชาวบ้านนะครับเขามีลักษณะของระบบการแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกอย่างไรนะครับเขามีเรื่องของการที่เขาจะมีการดูแลสุขภาพในเรื่องของความสมดุลในเรื่องของธาตุต่างๆธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะครับเขามีการรักษาที่มีความเชื่อการลดน้ำมนต์การอาบน้ำมนต์นะครับหรือการไปไหว้บนบานศาลกล่าวนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับทำให้เข้าใจบริบทของชุมชนเหล่านั้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงเขามีอะไรที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวหรือมีสุขภาพอย่างไรเพราะนั้นลักษณะของการที่เขาเข้าใจลักษณะของสุขภาพชุมชนเนี่ยก็คือการที่จะทำให้เห็นได้ว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีมิตินะครับมีความสัมพันธ์เขาดูแลสุขภาพเขาอย่างไรเขามีความเชื่อมโยงในเรื่องของใจกายสังคมและสิ่งแวดล้อมและจิตวิญญาณยังไงซึ่งจริงต้องยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยในสิ่งเหล่านี้มิติสิ่งเหล่านี้มันมีความสัมพันธ์นะครับอยู่กับเรามาตลอดนะในสิ่งที่เรียกว่าทั้งเป็นทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องสิ่งที่เราอาจจะมองไม่สามารถมองไม่เห็นได้ด้วยตานะครับสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงแล้วมันรักษาสังคมไทยเนี่ยมานะครับต่อเนื่องเนี่ยนะครับให้เกิดความสัมพันธ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าสุขภาพนะครับของคนเนี่ยนะครับมันส่งผลนะไม่ว่าเราจะมีการเจริญเติบโตนะครับทางร่างกายในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยถ้าสุขภาพใจเราไม่มีความสุขหรือความเจริญก้าวหน้าของเราเนี่ยเราได้ทำงานแต่สุขภาพเราไม่ดีนะครับเราเนี่ยก็จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของเราเนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาระบบสุขภาพเนี่ยมันก็จะเป็นการที่จะสะท้อนนะครับทำให้เห็นมิติของชุมชนวิธีคิดของเขาในเรื่องของโลกทัศน์ในเรื่องของการที่เขารักษาชุมชนตัวศาสนาสิ่งที่เข้ามาเป็นตัวจันโลงนะครับทำให้เขามีพื้นฐานระบบคิดนะครับทำให้เกิดวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆเนี่ยมันจะผูกพันกับเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ทางคนที่เข้าไปทำงานทางด้านระบบสุขภาพเนี่ยเขาถือเป็นเรื่องสำคัญเลยที่จะเข้าใจระบบสุขภาพของชุมชนเพราะนั้นต้องมองว่าสุขภาพเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นนะครับแล้วก็แต่จริงเนี่ยมันมีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวพันเนี่ยกับระบบสังคมและวัฒนธรรมนะครับโดยมีการมีส่วนร่วมจากส่วนต่างๆนะครับงั้นปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะความเข้าใจในความหลากหลายของวัฒนธรรมของสุขภาพในท้องถิ่นเนี่ยที่มันทำให้เห็นศักยภาพของชุมชนแล้วก็ในความเชื่อวิธีการคิดแบบโลกสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์ที่มองว่านะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะต้องรักษาด้วยวิถีของการแพทย์แบบแผนปัจจุบันหรือแพทย์สมัยใหม่เพียงเดียวนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยปัญหาสุขภาพของชุมชนเนี่ยที่เขารักษามันเกิดเป็นปราชญ์ชาวบ้านมันเกิดเป็นภูมิปัญญาเกิดขึ้นในวิธีการที่เขาดูแลสุขภาพของเขาเนี่ยนะครับหรือการใช้พืชสมุนไพรในชุมชนที่เขาใช้รักษาซึ่งมันถูกมากเมื่อเทียบกันกับค่ายาหรือค่าอะไรต่างๆแต่บางครั้งเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยมันก็จะต้องควบคู่กันไปในมิติเรื่องของสิ่งเหล่านี้การรักษาเนี่ยบางทีการกินยาเนี่ยในเรื่องของทางจิตใจก็สำคัญเพราะนั้น
การศึกษาระบบสุขภาพของชุมชนเนี่ยก็จะเป็นการทำให้เห็นเนี่ยนะครับโรคสุขภาพเนี่ยของชุมชนของชาวบ้านนะครับทำให้เห็นวัฒนธรรมสุขภาพการดำรงความเป็นอยู่เข้าใจวัฒนธรรมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนของสุขภาพเหล่านั้นเนี่ยก็ทำกันยังไงนะครับก็ทำให้เห็นตัวปัญหาที่แท้จริงตัวศักยภาพแล้วก็ทุนทางสังคมทางด้านสุขภาพของชุมชนนะก็จริงๆก็เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่ทำให้เข้าใจในเรื่องของคุณค่าของวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยของตนนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือนะครับนะที่เราน่าจะแบบได้เข้าใจนะครับในลักษณะของเครื่องมือนะครับของชุมชนในความเชื่อนะครับต่างๆนะครับในสิ่งที่เห็นนะครับอย่างสิ่งที่เห็นที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่าเขามีความคิดความเชื่ออย่างไรนะครับเขามีสารปู่ตามีอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในการที่เราจะศึกษาระบบสุขภาพของชุมชนเนี่ยนะครับเราก็นะครับสามารถที่จะเข้าไปศึกษาแล้วก็ดูบันทึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นอะไรนะครับในลักษณะของการเจ็บป่วยของชุมชนนะครับเราเห็นแนวทางวิธีการที่จะดูแลนะครับตัวสุขภาพของชุมชนเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับวิธีการเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการพูดคุยนะครับแต่ว่าของสาขาทางด้านครูของเราเนี่ยอาจจะแบบเข้าไปในความเข้าใจเรื่องเหล่านี้อาจจะยังไม่ได้มากนักนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้นะครับในเรื่องของวิธีการเหล่านี้เราก็อาจจะใช้ลักษณะของ mind mapping เพื่อจะเข้าใจระบบสุขภาพของชุมชนว่าชุมชนเนี่ยมันพึ่งพาอาศัยกันอย่างไรมีหมอพื้นบ้านไหมมีหมออนามัยไหมมีคลินิกไหมมีหมอที่เขารักษาทางใจไหมนะครับพวกที่เป็นหมอที่ใช้พวกคาถาอาคมต่างๆเหล่านี้มีไหมนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการที่เราเข้าใจทำให้เข้าใจคนในหมู่บ้านว่าเขากินอาหารเป็นยังไงแล้วมันทำให้เกิดโรคใครไข้เจ็บอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นลักษณะของการเขียนที่เป็น mind map ของสุขภาพชุมชนนะว่าในสุขภาพชุมชนเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีพืชผักมีอาหารธรรมชาตินะครับมีการปลูกผักพื้นบ้านมียาแก้ปวดนะครับเขาใช้ยาทำใจยาปวดหายอะไรต่างๆเนี่ยซื้อได้จากร้านของชำต่างๆเหล่านี้นะครับเขาใช้ยาในการที่จะรักษานะครับปฏิชีวนะยากาหน้ายาสเตียรอยหรือใช้ยากลางบ้านหรือใช้ยาฝนมียาต้มยาลูกกรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือใช้สมุนไพรจากป่าชุมชนตำรับของที่ไหนอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเขามีสถานพยาบาลอย่างไรอยู่บ้างนะครับเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่พึ่งทางใจเขามีศาลเจ้าพ่อไซทองมีตาแจ่มคนทรงมียาบำรุงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมีคนทำพิธีนะครับเวลาที่มีงานมีการเส้นนะครับเมื่อเดินทางหรือคัดเลือกทหารอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะครับเวลาที่เขาออกไปทำนาเขามีผีปู่ตามีผีตาฉานฮกอะไรเงี้ยนะที่จะดูแลนาหรือต่างๆผีป่าผีปอบที่คอยดูแลที่ทำให้คนเนี่ยไม่ออกนอกลู่นอกทางอะไรต่างๆกว่านี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่นะครับทำให้เห็นนะครับในเรื่องของสุขภาพชุมชนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เขาเอามาวิเคราะห์ในเชิงที่ทำให้เห็นว่านะครับปัจจัยอะไรที่มันเป็นปัจจัยเชิงบวกอะไรเป็นปัจจัยเชิงลบนะครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นปัจจัยร่วมกันของชุมชนที่จะทบทวนสิ่งทำให้เห็นปัญหาศักยภาพแล้วก็ทุนของชุมชนนะครับข้อมูลสุขภาพเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นๆด้วยในการที่จะทำให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับเช่นป่าสมุนไพรหมอพื้นบ้านแหล่งอาหารต่างๆก็จะมีแหล่งเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้กับลูกศิษย์ของเรานะครับในชุมชนได้นะครับการจะเป็นMind Mapระบบสุขภาพของชุมชนนะฮะว่ามีปัจจัยเชิงลบอย่างไรมีปัจจัยเชิงบวกนะครับอย่างไรนะในสิ่งขึ้นแล้วก็ปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยกลางๆไม่เป็นบวกไม่เป็นลบนะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือนะครับในการที่เราจะ
ศึกษาแล้วก็รู้จักชุมชนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองมารับชมวิดีโอนะครับเรื่องของระบบสุขภาพชุมชนกันนะครับการทำผังระบบสุขภาพชุมชนจะช่วยให้คนทำงานเข้าใจถึงระบบวิธีคิดโลกทัศน์หรือจักรวาลวิทยาของท้องถิ่นระบบสุขภาพชุมชนแต่แขนงประกอบด้วยองค์ประกอบมากมายหลากหลายทั้งระบบความคิดความเชื่อหมอพื้นบ้านหลากหลายประเภทยาสมุนไพรอาหารท้องถิ่นสถานบริการหลายรูปแบบรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอำนาจเหนือธรรมชาติที่ชุมชนศรัทธาเชื่อถือเราสามารถใช้เทคนิคการทำ Mind Mapping หรือผังความคิดเพื่อประมวลองค์ประกอบเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันและเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจเมื่อคนทำงานลองถอดผังระบบสุขภาพชุมชนชาวปากยอที่บ้านกุยตะอำเภออุ้งผางออกมาพบว่าในแขนงเรื่องการรักษาโดยหมอพื้นบ้านของที่นี่มีหลากหลายก็จะมีหมอสมุนไพรหมอพื้นบ้านเนี่ยเนาะแล้วก็มีหมอแบบคือมัดมือทำพิธีกรรมนี่ค่ะเวลาสมมุติว่าใครไม่สบายหรือว่าแบบสุขภาพอ่อนแออย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะไปมัดมือทำพิธีนะคะเรียกขวัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับตัวเองนี่ตัวคิดว่าสำคัญทุกคนเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกทางจิตใจเพราะว่าถ้าจิตใจเข้มแข็งก็ทำให้สุขภาพดีไปด้วยค่ะแม้จะมีหลายต่อหลายหมอแต่หมอที่ชาวบ้านให้ความสำคัญและไปใช้บริการบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นหมอตำแยซึ่งในพื้นที่อำเภออุ้มผางมีหมอตำแยอยู่มากถึง248คนหมอตำแยเนี่ยครับก็ชาวบ้านยังเป็นอย่างนี้อยู่ไกลมากมาคลอดลงมาไม่ได้แล้วใครช่วยทำคลอดอ่ะก็เป็นหมอตำแยหมอตำแยเป็นใครก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่แหละครับที่เป็นคนแก่คนเฒ่าทีนี้เราก็ต้องไปดูครับว่าหมอตำแยที่ทำคลอดเนี่ยนะเขาทำคลอดอ่ะเราไม่เปลี่ยนวิถีเขาแต่เราไปเสริมแรงนะครับแทนที่เขาจะต้องไปตัดสายสะดือด้วยสิ่งที่มันอาจจะมีเชื้อโรคเราเอาใบมีดไปให้ใหม่เลยหมอตำแยอายุเยอะใช่ไหมสายตายาวหาแว่นมาให้ใส่เลยอย่างนี้เป็นต้นแว่นนะผมก็ไปซื้อไปดูคลองถมนี่แหละการศึกษาเรื่องระบบสุขภาพชุมชนไม่เพียงแต่ทำให้เราเห็นถึงทุนที่ชุมชนมีในเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นสมุนไพรหรือหมอพื้นบ้านแต่ยังทำให้เราเข้าใจถึงระบบวิธีคิดเกี่ยวกับโลกและชีวิตของชาวบ้านความเชื่อในเรื่องสุขภาพมีรากฐานมาจากโลกทัศน์และจักรวาลวิทยาของท้องถิ่นด้วยยกโชว์หน่อยดิวันนี้ห้อยอะไรมาคะอันนี้ยายไปหาหมอหมอเขาก็ให้มายายก็ไม่รู้ว่าอะไรก็ให้มาวันนี้นะไปหาหมอหมออะไรคะหมอที่เขาตัดตาอะไรนั่นนะตัดตานั่นเพราะว่าแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็อาจจะถามเรื่องนี้ได้ไม่ถนัดใช่ไหมไม่รู้ว่าหมอพื้นบ้านมีกี่แบบกี่ประเภทอะไรแบบนี้ก็อาจจะไปคุยผ่านเรื่องราวเรื่องเล่าที่อย่างเช่นเล่าเรื่องการกำเนิดจักรวาลอะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะชาวบ้านก็จะมีในแต่ละจารีตความรู้แต่ละวัฒนธรรมเขาจะมีว่าเขาเชื่อว่าชีวิตเกิดมาจากอะไรอย่างเช่นเราไปเจอการละเล่นเราไปเจอดนตรีเราก็จะแตกออกมาได้ว่ามีใครครูเพลงเหล่านี้เป็นใครอะไรอย่างนี้นะหรือว่าวิธีการเล่นเขาแตกต่างกันไหมอุปกรณ์ที่เขาใช้เหมือนหรือต่างกันไหมเวลาที่เขาจะไปเล่นในช่วงไหนเทศกาลอะไรที่เขาเล่นมามันก็เป็นผังวิธีคิดขึ้นมาได้เหมือนกันเรื่องการรักษาโรคแบบแกลโมเนี่ยว่าจริงๆมันก็อาจจะเชื่อมกับระบบสุขภาพชุมชนพอเราถอดรหัสแล้วปรากฏว่าแกลโมเนี่ยเป็นการรักษาโรคทางจิตใจนะครับเวลาเราเป็นโรคเป็นภัยไปโรงพยาบาลรักษาไม่หายเราก็มารักษากับครูภูมิปัญญามีการละเล่นเพื่อเส้นไหว้กับบรรพบุรุษนะมันก็มีเชื่อมหลายมิติทั้งมิติทางกายใจทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมต่างๆก็เป็นกุศโลบายตัวหนึ่งที่เป็นการรักษาโรคตามระบบความเชื่อของชุมชนชาวกุยอ
ในการลงไปทำงานกับชุมชนสำคัญก็โอเคนะครับเราก็ผ่านเครื่องมือเข้าไป4ชิ้นแล้วนะครับของเครื่องมือที่เราจะรู้จักชุมชนนะครับก็ทำให้เราเข้าใจบริบทของชุมชนมากขึ้นนะครับจากการที่เราเข้าใจสุขภาพของชุมชนนั่นเองนะครับ